ค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนมาชมนะคะงานชนชมที่ใหญ่มากนะคะที่โคราชค่ะเพื่อนมาดูบรรยากาศแล้วก็มาดูลักษณะชนชมสวยๆด้วยกันเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลย
ตอนค่ะโอ้ตอนตรงไหนอะสวยอะชวนชมราชินีกิ่งตอนเป็นสายพันธุ์ราชินีดั้งเดิมต้นแม่มาจากอำเภอคงนะคะให้ดอกดกกิ่งเยอะและแตกแขนงตามรายละเอียดนะคะเป็นไม้เมล็ดนำเข้านะคะจากประเทศตะวันออกกลางนะคะดูต้นนึงเด่นมากอ่ะพี่ไก่นี่อันนี้เป็นชวนชมเพชรหน้าวังเตี้ยค่ะน้องคิวน้องคิวนี่ชวนชมเล่นกันค่ะเพื่อนเพื่อนดูสวยอ่ะชวนชมเพชรบ้านนาสายพันธุ์นำเข้าจากมณีตะวันออกกลางเช่นกันนะคะสายพันธุ์อำเภอบ้านนาให้ดอกดกสีชมพูอ่อนเมื่อดอกตูมปลายดอกจะบานมีเกสรผสมออกมาลักษณะใบจะเรียวยาวค่ะใบเรียวมากใบเรียวใบเล็กอ่ะต้นหนึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมพัฒนาสายพันธุ์ที่อำเภอคงค่ะเป็นลูกของเพชรอีสานโคตรจะอ้วนใหญ่กิ่งกระชับมีดอกกระจายเต็มทั่วต้นนะคะโอ้นี่ต้นนี้ใหญ่มากตัวนี้ก็ไม่ค่อยว่าใหญ่แบบใหญ่ที่สุดในงานแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนๆเป็นดอกไม้แห่งตำนานนะคะยักษ์บ้านวัดนะคะเพชรเมืองคงเป็นสายพันธุ์เมล็ดนำเข้าจากตะวันออกกลางพัฒนาสายพันธุ์มาจากอำเภอคงกิ่งก้านแข็งแรงตั้งตัวตรงใบเรียวใบขนดอกดกเป็นสีเขียวนวล นะคะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเพชรบ้านนากับโตโซชาน้ำนะคะเป็นทรงกิ่งจะห้อยย้อยนะคะออกดอกสีชมพูอ่อนค่ะเพื่อนชมค่ะชวนชมเพชรหน้าวังเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศตะวันออกกลางนะคะมาจากอำเภอคงเช่นกันกิ่งก้านผิวจะอมเทาอมดำนะคะเป็นดอกสีชมพูใบขนค่ะเพื่อนนี่ชวนชมเพชรอีสานโอ้สวยมากชวนชมพัฒนามาจากสามสายพันธุ์อะไรพิฆาตต้นกำเนิดมาจากอำเภอคงใบและผลโดดเด่นอ้วนล่ำดอกดกทั้งกิ่งก้านนะคะเก่งมากสวยอันนี้ชวนชมราชินีกิ่งตอนค่ะโอ้สวยมากสวยมากเอาสวยทุกต้นเลยเป็นไงคะดูชวนชมจุใจกันหรือยังโซนด้านรอบๆนะคะจะมีเนี่ยมีต้นไม้มีดอกไม้มีกล้วยไม้มีแคทตัสนะคะมีชวนชมมานำเสนอเพื่อนๆด้วยว้าวขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอใครชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะพี่โกกิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ